้นะครับเป็นสวนนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีผลไม้มากมายเยอะจริงๆนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอหรือว่าไปถ่ายทำนะครับใกล้ชิดเลยของผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับก็คือชมพู่มะเหมี่ยวนะครับรสชาติหอมหวานโดยเฉพาะที่อัมพวาเนี่ยหอมหวานจริงๆนะครับเพราะว่าเขาปลูกโดยธรรมชาติโดยเฉพาะสวนป้าแจ๋วคนดังใจดีของอัมพวาเราครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับว่าลูกเป็นยังไงแกะจากถุงมานะครับลูกใหญ่ลูกเล็กสีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญตามผมไปนะครับท่านผู้ชมครับชมพู่มะเหมี่ยวนะครับอันนี้แม่กำลังแกะให้ดูนะครับเอาลูกใหญ่เห็นป้าแจ๋วเนาะมีแต่อะไรอร่อยๆงั้นเลยนะแล้วก็สารพิษอะไรเนี่ยยาฆ่ามะลงแมลงแกไม่ฉีดเลยนะดกจริงๆครับท่านผู้ชมครับชมพู่มะเหมี่ยวต้นนี้เป็นต้นหน้าบ้านหรือว่าหน้าสวนป้าแจ๋วนะครับโอ้โหดกเลยนะครับแล้วนกโอ้โหธรรมชาติสุดๆเลยนะครับกรุงเทพเราหาธรรมชาติแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะแต่ว่ามาที่อัมพวาสวนป้าแจ๋วเนี่ยนะครับถูกใจทุกครั้งเลยนะครับป้าแจ๋วใจดีมีอะไรก็บอกหมดเลยนะครับวิธีทำอะไรยังไงนะครับให้เวลามาตอนไหนก็มาต้อนรับขับสู้อย่างดีนะครับน้ำเย็นๆจากโอ่งนะครับน้ำฝนนะครับนี่ๆๆป้าแจ๋วก็ห่อไว้นะครับอีกสักพักไม่กี่วันก็จะสุกแล้วนะครับแล้วก็กินได้อย่างที่ผมชิมให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับชมพู่มะเหมี่ยวนะครับชิมกันเห็นๆเลยนะครับฉ่ำหวานชื่นใจเลยแหมอร่อยนะอร่อยมากครับท่านผู้ชมครับมาจริงครับนี่ครับท่านผู้ชมครับแกะมาแล้วข้างในนี่ขาวอย่างกับสำลีเลยนะครับแล้วก็ฉ่ำหอมมากๆเลยนะครับเนื้อตกน้ำอร่อยจริงครับหวานจากสวนนะอันนี้มีเสียงนกใช่ไหมโหที่นี่ธรรมชาติสุดๆเอาเป็ดเหรอเป็ดนกก็ดิเป็ดนั่นหรอเออธรรมชาติสุดๆเลยที่นี่อัมพวาลองชิมดูสิขาดยานะมันไม่ใช่ที่ราบนะลูกรัดตกไปหวานอร่อยมากค่ะเห็นป้าแจ๋วเนาะมีแต่อะไรอร่อยๆงั้นเลยนะแล้วก็สารพิษอะไรเนี่ยยาฆ่ามะลงแมลงแกไม่ฉีดเลยนะห่อไว้อย่างเดียวนะใช้ถุงพลาสติกห่อสุดยอดสุดยอดโอเควันนี้ท่านผู้ชมคงชอบเหมือนเราก็ชอบนะก็คือชมพู่มะเหมี่ยวนี่สีเข้มเลยนะครับแดงเข้มเลยลองชิมดูครับสับเป็ดร้องโอ้ช่องห้าเลยม